ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมานะครับบอกว่าทางผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านจะปรับเปลี่ยนนโยบายทรงผมของตำรวจก่อนหน้านี้ก็คือเราจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะต้องไถผมขาวทั้ง3ด้าใชนเล่ยใช่ไหมฮะข้างบนก็จะสั้นๆนิดเดียวเองนะผบ.ตร.ท่านอธิบายว่าเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่ามันมีความจําเป็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าเห็นคนผมแบบนี้เนี่ยกลายเป็นเป้าทันทีเลยนะคเืพรอาะเกข็ารู้เลยนี่คือตํารวจใช่เจ้าหน้าที่จะเป็นทหารจะเป็นตำรวจแล้วการที่จะไปแฝงตัวปฏิบัติภารคกริัจบอื่นๆมันก็ยากจะปลอมตัวยังไงอ่ะในเมื่อผมอย่างเงี้ยผบ.ตร.บอกว่าทําได้อย่างเดียวคือปลอมเป็นพระคือโกนข้างบนไปเลยเนี่ยฮะมันก็เลยเป็นทั้งความลําบากและกลายเป็นเรื่องของสวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่ด้วยท่านคก่็ะเลยให้ยกเลิกเปลี่ยนตรงนี้นะครับโดยทางด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็บอกว่าเรื่องการยกเลิกระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ2561เคยกำหนดเอาไว้ว่าข้าราชการตำรวจชายเนี่ยต้องตัดผมสั้นแบบขาวทั้ง3ด้านเลยแล้วข้างบนเนี่ยให้ยาวได้ไม่เกิน3เซนติเมตรเปลี่ยนละอันนี้ลักษณะจะคล้ายๆเป็นรองทรงก็คือข้างบนเนี่ยจะยาวไม่เกิน5เซนด้านข้างและด้านหลังยาวไม่เกิน1เซนติเมตรการปรับเปลี่ยนนี้มาจากการที่ตัวท่านเองเนี่ยตั้งแต่สมัยยังเป็นรองผบ.ตร.ลงไปตรวจเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชาในพื้นที่ต่างๆแล้วก็ไปพูดคุยมาเลยทราบข้อมูลทราบปัญหาจากคนที่เขาปฏิบัติงานในพื้นที่จริงๆโดยเฉพาะที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะว่าทรงผมตามระเบียบขาว3ด้านข้างบนสั้นกุดเนี่ยมันเป็นการชี้เป้าให้ผู้ก่อเหตุเลยฮะว่าเนี่ยคือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยคือตำรวจเพราะฉะนั้นนี่มันกลายเป็นอันตรายต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่กับอีกอันนึงก็คือเวลาตำรวจจะปลอมตัวอย่างที่บอกว่าปลอมเป็นพระได้อย่างเดียวทรงผมแบบนี้เพราะฉะนั้นจึงมองว่าต้องปรับเปลี่ยนทรงผมแล้วล่ะครับแต่กลุ่มที่ไม่ได้ปฏิบัติภารกิจพิเศษก็ยังคงปฏิบัติตามระเบียบเดิมนะฮะและท่านตั้งใจว่าจะให้นโยบายนี้เป็นของขวัญแก่ข้าราชการตำรวจในวันก่อตั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันที่17ตุลาคมนี้ด้วยครับ